ไปดูเรื่องการลงทุนกันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานค่ะเนื่องจากวันนี้มีปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันเมื่อคืนบวกไปถึง 4% นะคะไปอยู่ที่ 48.70 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะโดยวันให้กลุ่มน้ำมันนะคะวันนี้ปรับตัวขึ้นค่ะโดยเฉพาะปตท.แล้วก็บ้านปูนะคะตัวดัชนีหุ้นไทยค่ะได้2กลุ่มนี้ขึ้นมานะคะเลยอยู่ที่ 1,484.67 จุดนะคะบวกไป 6.37 จุดค่ะส่วนราคาทองคำค่ะในตลาดโลกนะคะราคาทองคำยังปรับย่อลงไปค่ะวันนี้อยู่ที่ 1,208 เหรียญต่อทอยออนนะคะแล้วGoldman Sachsก็บอกว่าโอกาสที่ทองคำใน 3-6 เดือนข้างหน้าจะต้องไปอยู่ที่ประมาณ 1,200 เหรียญต่อทอยออนค่ะส่วนราคาทองคำแท่งในประเทศไทยนะคะวันนี้ย่อตัวลงมาประกาศครั้งที่2ทองคำแท่งค่ะรับซื้อ 23,50 บาทต่อบาททองคำขายออก 24,50 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณค่ะ 19,980 บาทต่อบาททองคำปิดท้ายขายออกนะคะ 29,50 บาทต่อบาททองคำค่ะ